ขั้นตอนการทำลิปบาล์มที่ครูแจกนั้นยากไหมและมีวิธีทำอย่างไรสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเดี๋ยวครูสุทำให้ดูนะคะสวัสดีค่ะครูสุนะคะสุพรรณวดีศิลารัตน์ครูสอนทำสบู่และเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มปิด Facebook นะคะกลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีครูยังมี LINE ครูสุและก็มีเพจโรงงานผลิตสบู่รับสร้างแบรนด์สบู่ by ครูสุสามารถสอบถามหรือทักถามกันได้ทุกช่องทางค่ะวันนี้นะคะครูจะนำคลิปเบื้องหลังที่ทำลิปบาล์มแจกครูได้กล่าวมาแล้วว่าในคลิปที่ผ่านมานะคะการทำลิปนะเรามีส่วนผสมคือแว็กน้ำมันบัตเตอร์กลิ่นสีนะคะคราวนี้ในการทำลิปบาล์มนั้นเราตัดเรื่องสีออกไปก็จะเหลือแค่ส่วนผสมแว็กซ์น้ำมันบัตเตอร์และก็กลิ่นอันดับแรกนะคะเราชั่งของแข็งก่อนคือบรรดาแว็กซ์ทั้งหลายแหล่ตามสูตรที่เรามีหรือสูตรของครูเข้าไปดูใน YouTube ที่ผ่านๆมาหรือในกลุ่มหรือสอบถามเข้ามาครูจะมีสูตรอยู่หรือนักเรียนที่เคยเรียนลิปสติกไปแล้วเราชั่งของแข็งคือแว็กซ์ให้หมดแล้วเราก็ชั่งน้ำมันที่เราใช้ในสูตรเมื่อครบแล้วเราเทรวมกันตั้งไฟให้ละลายนะคะแล้วก็ค่อยใส่บัตเตอร์เพราะบัตเตอร์นี่จะไหม้ง่ายเสร็จแล้วรอส่วนผสมให้เย็นลงอุณหภูมิต่ำกว่า50องศาเซลเซียสเราก็จะใส่กลิ่นแล้วเทลงโมเลยค่ะโมในที่นี้ก็คือเรามีโมลิปหรือสามารถเทลงในตลับลิปบาล์มหรือว่าเทลงในภาชนะอื่นที่เราใช้ทำได้นะคะลองตามเข้าไปดูค่ะอันนี้คือพาร์ทแว็กซ์นะคะนี่พาดน้ำมันเทน้ำมันลงบนแว็กซ์ในแว็กซ์แล้วก็ใส่บัตเตอร์ลงไปปึ๊กปึ๊กอีกทีที่ตึ๊ดตึ๊ดให้จุดสองทีตึ๊ดตึ๊ดเบิ้ลพี่เบิ้ลเตาแล้วก็เดี๋ยวค่อยลดไฟทีหลังเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากแต่ตอนนี้มันยังใหม่อยู่เตรียมผสมใส่กันเสียใส่ตัวแมทคนให้ละลายให้หมดจนใสเป็นเนื้อเดียวกันเราก็กดหัวอย่างนี้ด้วยของพี่เนาะใช่ใช่ของพี่แต่ต่อยอดเลยจ้ะอันนี้จับเสียบลงไปได้เลยมันก็จดอย่างเงี้ยใช่คือเมื่อกี้มันติดออกมาเนี่ยนะคะมันจะหลุดออกมานิดเสียบไปก่อนคนละ6เนาะก็เสียบให้เพื่อนไปเลยสิคะแล้วก็ค่อยแลกกันอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมพี่จุ๋มก็เอาเหลี่ยมตั้งลงไปอย่างนี้จ้ำลงไปจนสุดเสียบตรงๆค่อยๆเสียบตรงนี้จับตรงนี้นะคะเราไม่จับตูดตูดนี่คือเราหมุนตูดเนาะบิดนิดนึงนี่เห็นไหมออกง่ายอันนี้ใช้ตัวซิลิโคนที่ออกง่ายให้เวลาจับพอเราออกมาเราก็กดเนี่ยค่ะทุกอันเนาะมันจะเหมือนหลุดออกมาจากหัวจุกเนี้ยก็ต่ออ๋ออันนั้นคือมันคงผิดด้านพี่จุ๋มพี่แต๋วเปลี่ยนอันนี้อันนี้เปลี่ยนเอาออกดูก่อนนี่ถ้าน้ำมันน่าจะเสียถ้ามันหลุดออกมาแบบนี้นะคะเราจับใส่ไปได้เลยทีนี้ลิปเรามันไปเหลี่ยมเราเอาหน้าทาปากให้เหลี่ยมตรงกันกดลงไปให้ตรงๆอย่างนี้มันจะมีขอบนิดถึงคอเนี่ยคือเราได้ลิปแท่งของเราแล้วก็ดูเนาะว่าอันนี้ใส่ให้ไม่ตรงโทษทีแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือจ้ำลงไปเอาเหลี่ยมตรงเหมือนกันนะคะจนสุดนี่จับตัวนี้
บิดนิดนึงให้มันอากาศเข้าดึงขึ้นมาจะเห็นว่าข้อมันจะไม่ค่อยตรงเส้นเราก็จับดันลงไปให้สุดอีกเหมือนกันจุ้งแค่นี้อ่ะเนี่ยค่ะเป็นไงคะครูมีแถมท้ายด้วยการใส่สีเข้าไปเพื่อทำเป็นลิปสีแล้วก็วิธีการใส่โมกับถอดโมออกมาเราใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเพิ่มสีลงไปลดตัวแว็กซ์ลงนะคะถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกลองทักถามเข้ามาในกลุ่มเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีหรือทักเข้ามาคุยกับครูใน LINE @ครูสุหรือทักถามเข้าไปในเพจโรงงานผลิตสบู่รับสร้างแบรนด์สบู่บายครูสุจะมีครูและทีมงานคอยอำนวยความสะดวกตอบคำถามตอบข้อสงสัยพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ